คาบ้านนัดที่3ของฤดูกาลแล้วคือปีนี้เนี่ยแมนยูเล่นในบ้านมา4เกมครับแพ้ไป3ครับเสมอมาแค่นัดเดียวก็คือนัดที่แล้วที่เสมอเชลซีครับเรียกได้ว่าเป็นฤดูกาลที่ย่ำแย่ในการเล่นในบ้านของตัวเองครับไม่แน่ใจว่านี่บ้านจริงๆหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าโอ้ดูไม่มีมนต์ขลังอะไรเลยนะฮะเพราะว่าเมื่อคืนนี้ก็แพ้อาร์เซนอลฮะไป0-1ครับโดยที่โดนโอวาไอโอวาเมยังครับยิงจุดโทษเข้าไปครับหลังจากที่พอปอกปาไปไอเสียบสกัดไอเจ้าเบียลินล้มลงไปในกรอบเขตโทษนะก็ค่อนข้างชัดเจนนะคือรูปเกมเมื่อคืนนี้ต้องบอกว่าอาร์เซนอลเนี่ยมาเพรสซิ่งใส่แมนยูแล้วก็วิ่งขยันวิ่งอ่ะคือต้องชมอ่ะไล่บอลเข้าหานักเตะแมนยูจนนักเตะแมนยูเนี่ยพลิกตัวได้ยากนะครับผมพอได้บอลทีไรก็โดนนักเตะอาร์เซนอลลุมบีบให้จ่ายบอลขึ้นไปในแดนของอาร์เซนอลเนี่ยลำบากครับผมมันก็เลยทำให้โอกาสในการยิงของแมนยูเนี่ยมันไม่เยอะเท่าที่ควรนะฮะครึ่งหลังเนี่ยจริงๆแมนยูเริ่มต้นขึ้นมาทำได้ดีนะครับผมก็พยายามใส่เกมลุกไปมากขึ้นนะครับผมทุกคนก็ขยับไปที่แดนของอาร์เซนอลมากขึ้นแต่ก็หาโอกาสทำประตูไม่ได้จะแจ้งฮะจนสุดท้ายพอโดนลูกจุดโทษเข้ามาจากพอปอกบาที่เมื่อคืนนี้ก็ต้องบอกว่าเอาอีกแล้วนะไอ้ป๊อกก็พอเสียจุดโทษไปเหมือนเครื่องจะช็อตๆไปนะแล้วก็มาได้สติอีกทีในช่วงท้ายเกมนะรู้ว่าแบบเฮ้แม่งโดนตามประตูตามหลังอยู่เว้ยก็ต้องบุกคือจะเห็นว่าแมนยูเนี่ยถ้าจะบุกแม่งก็บุกได้ฮะคือตอนที่ท้ายเกมที่แมนยูบุกเป็นพายุเนี่ยริมเส้นแม่งก็กล้าเปิดจังหวะยิงไกลแม่งก็กล้ายิงครับคำถามคือทำไมมึงไม่ทำอย่างนี้ตั้งแต่แรกตั้งแต่ตอนต้นเกมครับมันจะได้มีโอกาสทำประตูมากกว่านี้หน่อยนะครับผมก็เมื่อคืนนี้ต้องบอกว่าโดยรวมมันก็ไม่ได้ถือว่าแย่มากนะไม่ได้ถือว่าแย่มากนะในมุมมองผมนะครับผมเพียงแค่ว่าการสร้างสรรค์เกมจากแดนกลางไปถึงหน้ากรอบเขตโทษของคู่ต่อสู้เนี่ยมันจะไปเสียตรงนั้นแล้วก็คือพอมันไม่มีหน้าเป้าที่แท้จริงเนี่ยแรดฟอร์ดกับกรีนวูดเนี่ยมันก็ต้องฉีกออกมาก็เลยทำให้โอกาสในการจบสกอร์เมื่อคืนนี้มันก็ค่อนข้างยากลำบากเท่าที่ควรนะผมก็พอแพ้ไปก็ตอนนี้อยู่ในโซนท้ายตารางนะครับอยู่อันดับที่15เหมือนเดิมเล่นไป6เกมเก็บมาได้แค่7คะแนนเท่านั้นเองครับแล้วดูสองที่ผ่านมาทีมใหญ่ๆเก็บแต้มได้หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นลิเวอร์พูลแมนซิตี้เชลซีอาร์เซนอลด้วยนะสเปอร์ชนะกันหมดเลยปล่อยแมนยูแพ้อยู่ทีมเดียวนะก็ถือว่าเป็นโจทย์ที่สำคัญของโซชานะครับ1ตอนนี้ต้องแก้เกมเพรสซิ่งของคู่ต่อสู้ให้ได้ครับจะแก้ยังไงครับ1ถ้าไม่เพรสซิ่งให้โหดกว่าเขาครับก็ต้องจ่ายบอลให้คมกว่าเดิมแล้วก็ไวกว่าเดิมครับเพื่อที่จะทำบอลเนี่ยหนีการประกบตัวของคู่ต่อสู้ที่มาเพรสซิ่งใส่เรานะก็เดี๋ยวต้องรอดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงซึ่งเดี๋ยวคู่ต่อสู้ถัดไปของแมนยูจะกลับไปเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกไปเยือนอิสตันบูลนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเสาร์สัปดาห์หน้าเนี่ยก็จะบุกไปเยือนกูดิสันพาร์คของเอเวอร์ตันที่สภาพล่อแล่เหมือนกันในตอนนี้นะก็รอดูแล้วกันว่าแมนยูจะทำได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับในการดึงความมั่นใจกลับมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เมื่อคืนนี้ก็โดนขาบ้านไปเป็นนัดที่3ของฤดูกาล